สวัสดีครับผมนายแฟมิลี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของนายนะครับในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่เสียใจที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่นั่นหมายต้องมาร่วมงานขาวดำนะครับของคุณครูที่และเคารพเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณครูวัชระแสนกล้าท่านคุณครูวัชระแสนกล้านะครับซึ่งก็เป็นคุณครูที่สอนนายมาตั้งแต่ชั้นป.เล็กๆนะครับในสมัยก่อนเรียกว่าป.เล็กๆเนาะครับจนถึงจบป.6แล้วก็สอนลูกชายทั้ง2คนของนายอีกนะครับสอนทั้งภรรยาของนายด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากๆนะครับผมศพนะครับของคุณวัชระแสนกล้าผู้บัญชนครับระหว่างวันที่9มีแต่ลูกศิษย์นะครับมาแล้วก็ญาติพี่น้องเคลื่อนย้ายสรีระร่างกายเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เกษียณนะครับปีที่แล้วนะครับเกษียณเดือนกันยานะครับวันที่26กันยานะครับท่านเกษียณนะครับมาปีนี้66นะครับวันที่8กันยานะครับท่านก็เสียชีวิตนะครับผมขอเรียนเชิญครับครอบครัวของท่านก็ภรรยาของท่านก็เป็นคุณครูนะครับสอนนายเหมือนกันนะครับสอนนายเหมือนกันก็มีลูกชาย2ท่านนะครับผมลูกชายคนโตนะครับก็เป็นนักร้องนะครับที่เคยเข้าประกวดไมค์ทองคำด้วยนะครับผมนะครับชื่อว่าน้องยูโรนะครับน้องยูโรนะครับส่วนน้องชายก็ชื่อน้องยูฟ่านะครับผมวันนี้เรามาร่วมส่งดวงวิญญาณนะครับของคุณครูวัชระแสนกล้านะครับซึ่งคุณครูวัชระแสนกล้านี่ก็เป็นผู้กำกับการแสดงช้างด้วยนะครับช่วงงานช้างทุกปีนะครับงานช้างทุกปีนะครับนายก็ซึมซับความรู้ต่างๆนะครับจากคุณครูวัชระนี่แหละนะครับกับคุณครูวินัยนะครับท่านก็เป็นคนที่บุกเบิกการแสดงของช้างนะครับที่หมู่บ้านช้างเรานะครับตั้งแต่สมัยศูนย์คดจตุศาใหม่ๆนะครับท่านก็เป็นพิธีกรนะครับเป็นคนพากย์นะครับนายก็คอยเก็บอุปกรณ์การแสดงนะครับก็จะอยู่กับท่านตลอดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เรียนนะครับท่านก็สอนนะครับพอจบม.3มาก็อยู่ในการแสดงนะครับก็จะซึมซับกับการแสดงมาจนถึงปัจจุบันนะครับนายเขาถือว่าเป็นครูหลายด้านนะครับผมสำหรับคุณครูวัชระนะครับผมเป็นคุณครูช้างด้วยนะครับคุณครูให้นายรู้จักกันพูดนะครับเป็นพิธีกรนะครับในการพูดในการท่าการแสดงของช้างนะครับก็คุณครูวัชระนะครับผมคุณครูท่านจากไปแบบกระทันหันเลยนะครับผมที่จะพาเข้าไปผ่าตัดและเดินไปกับภรรยาของท่านนะเดินเข้าห้องผ่าตัดแต่สุดท้ายก็เวลากลับไม่ได้กลับแบบมีลมหายใจนะครับต้องกลับแบบไม่มีลมหายใจนะครับนายก็ตกใจก็คุยกันอยู่เกือบทุกครั้งนะก็จะเป็นคุณครูที่สนิทกันนะฮะสนิทกันเป็นครูวัชระกับนายจะสนิทกันคุยกันตลอดนะมีงานอะไรก็คุยกันนะฮะไปในศูนย์แกก็ไปศูนย์ตลอดนะครับไม่รู้จะอธิบายให้บรรยายยังไงนะครับครับเจ้าข้าสวดพระธรรมชุดต่อไปขอได้เรียนเชิญนายบูตาคุณครูมิสิตาสายปีที่แล้วก็งานเกษียณนะครับมาสนุกสนานชื่นคืนอยู่ตรงนี้เป็นลำสนุกสนานกันนะครับท่านเกษียณเมื่อปีที่แล้วนะครับปลายยังไม่จืดไม่จางให้ไปดูปลายกันว่าอะไรเหนื่อยยันเนี่ยป้ายร้อยดวงร้อยความรักถักทองใจสารสายใยมุทิตานะครับคุณครูวัชระแสนกลางครับเจ้าภาพเมื่อวันที่25
5 กันยายน 2565ปีที่แล้วเองครับผมครับกันยาปีนี้ครับก็เป็นงานศพกันยาปีที่แล้วเป็นงานเกษียณกันยาปีนี้เป็นงานศพท่านนะครับก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะท่านก็เป็นคุณครูที่คือคนในบ้านตะกางครับคนบ้านช้างเนี่ยจะรู้จักคุณครูวัชระมากนะฮะก็ครูเขาอยู่ตั้งแต่บรรจุที่บ้านตะกางแล้วก็เกษียณที่บ้านตะกางคิดดูครับผมก็มีความผูกพันกันนะที่คนวันนี้ลูกศิษย์นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องจากบ้านตะกางครับบ้านช้างตะกางของเราก็มาเยอะนะครับห่างจากบ้านตะกางเรานะครับบ้านที่คุณครูก็อยู่แล้วก็ปลูกบ้านอยู่ห่างจากบ้านตะกางประมาณ10 กว่ากิโลนะครับ10 กว่ากิโลนะครับแต่ก่อนท่านก็อยู่ห้องพักครูนะครับที่โรงเรียนบ้านตะกางนะครับอยู่ใกล้ๆกับสวนคดเลยนะครับทีนี้แกก็มาสร้างบ้านนะครับอยู่ที่บ้านของคุณครูน้ำใหม่ของภรรยาของท่านนะครับก็มาอยู่ที่นี่เลยนะครับขอกราบขอบพระคุณครับจัดสภาสวดพระอภิธรรมชุดที่11ขออนุญาตเรียนเชิญนายธานิชอยู่กลางเป็นชุดขอเรียนเชิญครับถือว่าคุณครูวัชระนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปูชนียบุคคลนะครับที่สร้างคุณงามความดีนะครับให้กับชาวช้างของเรานะครับชมงานช้างทุกปีครับท่านต้องไปนะครับเป็นผู้กำกับฝึกซ้อมการแสดงช้างที่งานช้างทุกปีนะครับผมท่านจะมีชื่อเป็นกรรมการมีชื่อเป็นกรรมการการแสดงช้างนะครับของงานช้างทุกปีนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีท่านแล้วนะเราก็แอบร่วมอธิษฐานจิตส่งดวงวิญญาณนะครับให้กับคุณครูของเรานะครับขอให้ได้เรียนภูมิที่ดีนะครับท่านเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะครับท่านนายได้ยินข่าวก็จุกเนาะจุกเลยโอ้โหมันไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับงานศพอภิธรรมศพนะครับของคุณครูวัชระแสนกล้านะครับคุณครูของเรานะครับอันนี้แขกเยอะมากๆครับมีแขกเยอะเมื่อวานไม่ได้มาครับเมื่อวานก็ไม่ได้มาก็เลยมาวันนี้พากันมาวันนี้นะครับวันที่2วันที่2ของการสวดพระอภิธรรมนะครับก็จะเคลื่อนจะภาคสวดพระอภิธรรมนะครับของขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูนะครับกวีมริงไปที่เมนครอบครัววันพุธนะครับมันจะเป็นวันพุธนะครับไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่าครูวัชระของเราจะเสียชีวิตกันเร็วแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็นกันทุกวันนะเห็นกันทุกวันแกก็ไปศูนย์เกือบทุกวันไปโรงเรียนทุกวันนะก็ไปเล่นไปอะไรกันแต่หมอนัดให้ไปผ่าตัดแค่นั้นเองหมอนัดให้ไปผ่าตัดก็เดินเข้าผ่าตัดแบบขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูสมชายแบบธรรมดานะพอเวลากลับออกมาแบบไม่ได้มาด้วยกันอ่ะก็คือต้องเสียชีวิตอ่ะเออเนาะมันทำไมอ่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณครูด้วยนะครับผมควานช้างในหมู่บ้านตะกลางเนี่ยควานช้างทุกคนนะควานช้างทุกคนได้เรียนรู้จากท่านเยอะนะนะต้องถามควานช้างที่อยู่ในบ้านตะกางว่ารู้จักคุณครูวัชระแสนกล้ามไหมนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับของครูวัชระนะครับนะฮะก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้นายด้วยนะครับผมเดี๋ยวนายก็ไปถวายซองก่อนนะครับผมเดี๋ยวนายไปถวายซองก่อนนะครับสวัสดีครับ